พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการ Global Young Scientist Summit ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เลยนะครับถ้าบุคคลตัวอย่างเหล่านี้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ฟังก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์และกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มีไฟในการทำงานวิจัยต่อไปครับสวทช.รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientist Summit หรือ GYSS ณประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการและเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากลโครงการ GYSS กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สรีระวิทยาหรือการแพทย์วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกหรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน5ปีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/gyss สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์โดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000